กรมศิลป์สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นประมาณ400กว่าปีคือจากหลักฐานคือจากอิฐกับปูนฉาบปูนฉาบนี่จะเป็นเปลือกหอยกับยางไม้ชนิดหนึ่งนี่เนี่ยแต่เดิมอ่ะเสียนท่านจะถูกตัดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นพม่าหรือโจรในบ้านเราตัดแต่พอบ้านเมืองสงบสุขเนี่ยชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันบูรณะหลวงพ่อแก่นเนี่ยท่านมีแต่เสียนองค์ท่านอยู่วิเศษวัดกระแพงมณีท่านเป็นของคนพิเศษหลวงพ่อก็มีแต่เสียนมาหาเราเหมือนกันอยากจะให้มาดูกันนะคะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีของเราที่นี่ที่เดียวที่เป็นโบสถ์สามห้องโพสี่ต้นมหัศจรรย์ของต้นโพอะค่ะคือเขาสามารถประสานโดยที่ไม่ต้องให้รอบโบสถ์หรืออะไรเนี่ยพังค่ะถ้ามาแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้านะคะเพราะว่าเป็นของชาวบ้านเป็นของชุมชนเชิญได้ค่ะเรายินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะไปเที่ยวเมืองไทยกัน